ก่อนอื่นก็คือไอ้ความผิดพลาดทั้งหมดเนี่ยนะฮะมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่ามีผู้ว่ากทมที่เป็นพลตำรวจเอกอัศวินมันไม่ใช่มีอธิบดีกรมควบคุมโรคที่เป็นโอภาสการกวินพงษ์ไม่ใช่มีเลขาสมช.เป็นณัฐพลนาคพาณิชย์ไอ้ความผิดพลาดทั้งหมดมันเกิดขึ้นเพราะว่ามีนายกรัฐมนตรีเป็นพลเอกประยุทธ์คุณถ้าคุณจับใจความสิ่งที่เขาแถลงเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะให้ดูของแมเนเจอร์หน่อยก็ได้คือผมก็ไม่อยากที่มานั่งอ่านทั้งหมดว่าเขาแถลงอะไรเพราะว่าท่านผู้ชมได้ฟังแล้วเมื่อวานนี้ผมก็นั่งฟังสบค.กทม.สท.สท.คือสาธารณสุขตั้งโต๊ะแถลงขออภัยประชาชนวัคซีนขาดช่วงเนี่ยนะฮะเนี่ยนี่คือ headline นี่คือ headline คำนี้นี่ manager จับประเด็นนี้ได้ถูกนี่คือ headline วัคซีนขาดช่วงเมื่อวานนี้นะฮะประโยคซึ่งมีความหมายที่สุดในตอนที่มีการตั้งโต๊ะแถลงก็คือว่าถ้าวัคซีนมาเมื่อไหร่เนี่ยวันรุ่งขึ้นเนี่ยจะฉีดให้ทันทีเมื่อวานนี้ที่คุณจะฟังจากปากผู้ว่ากทม.คุณฟังจากปากเลขาสมช.เนี่ยที่เขาบอกว่าเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวหมอพร้อมเนี่ยช่วยกันคนไหนซึ่งดีเลย์ออกไปเนี่ยพอถึงเวลาก็จะได้รับวัคซีนเลื่อนออกไปไม่มีปัญหาอะไรกันกทม.ได้รับการช่วยเหลือจากสาธารณสุขสาธารณสุขก็ช่วยกทม.ไอ้ใครอ่ะที่ไม่ช่วยรู้ไหมฮะไอ้คนเดียวอ่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสร้างปัญหาทั้งหมดนี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วถ้าเปลี่ยนคนเดียวเนี่ยสามารถแก้ไขปัญหาได้เลยเนี่ยนะฮะนั่นก็คือผอ.สบค.ไอ้ที่ห่วยแตกที่สุดอ่ะคือนายกจริงๆแล้วในการทำงานของผู้ว่ากทม.ซึ่งก็อาจจะมีคนไปตีความว่าดราม่าเยอะหรือเข้าใจหมอพร้อมคาดเคลื่อนกับสาธารณสุขจริงๆมันก็ไม่ใช่หรอกกทม.เขาก็ต้องทำการกระจายวัคซีนในตามที่เขาเห็นว่าเหมาะสมสาธารณสุขเขาก็ส่งมอบวัคซีนตามแผนสบค.ไอ้ประเด็นก็คือว่าทำไมมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยเราอยู่ในวันที่15 มิถุนายนเนี่ยทำไมเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่ในการฉีดวัคซีนเนี่ยถูกตำหนิติเตียนว่าฉีดเร็วไปทำให้วัคซีนหมดไม่ดึงเชือกไว้บ้างทำไมปล่อยทำไมฉีดเต็มที่รัฐบาลเนี่ยสั่งซื้อวัคซีนมานะฮะล่าช้าวัคซีนส่งมอบขาดช่วงก็เลยทำให้มีดราม่าทั้งหมดซึ่งนำมาสู่การที่เหมือนกับเป็นการตั้งโต๊ะแถลงบอกประชาชนว่าสามารถร่วมมือกันได้จริงๆแล้วประชาชนเขาก็รู้ว่าเขาว่ามีการร่วมมือกันได้จริงๆแล้วไทยโพสต์ก็พยายามพาดหัวเหมือนกับว่าบิ๊กตู่แก้ปัญหาบิ๊กตู่ไม่ได้แก้ปัญหาบิ๊กตู่คือปัญหาถ้าคุณไปตีความว่าปัญหาคือรอยร้าวเกาเหลาลือสะพัดเกาเหลาผมเห็นสื่อบางสำนักพาดหัวแบบโอ้ลือสะพัดเกาเหลาไม่มีใครเขาแคร์ว่ามีเกาหลงเกาเหลาบ้าบอคอแตกอะไรผู้ว่ากทม.กับรองนายกควบสาธารณสุขเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรกันปัญหาที่มีเนี่ยนะฮะมันคือคนเดียวและนั่นก็คือนายกไม่สามารถเอาวัคซีนมาให้เจ้าหน้าที่เนี่ยได้ฉีดได้หน้าที่ของสาธารณสุขเนี่ยไม่ได้สั่งวัคซีนนะหน้าที่ของสาธารณสุขเนี่ยคือส่งวัคซีนแล้วก็ตรวจวัคซีนเขาไม่ได้เป็นคนไปเอาของมาหน้าที่ของกทม.ก็ไม่ใช่เป็นคนไปสั่งของหน้าที่ของกทม.ก็คือรอรับแล้วก็เอาไปฉีดส่วนหน้าที่ของคนคนนี้เนี่ยแหละบกพร่องที่สุดแล้วดันจะอยู่ต่อไปเรื่อยๆโดยที่ไม่สำนึกหน้าที่ของคนคนนี้คือไปเอาวัคซีนมาทำเรื่องอื่นไม่เป็นทำเรื่องนี้สักเรื่องให้เป็นก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องมาพาดหัวว่าสยบรอยร้าวรอยร้าวไม่ได้เป็นประเด็นไม่มีใครเขาแคร์ว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรเขาแคร์เรื่องเดียวว่าวัคซีนมันไม่พอปัญหาคือวัคซีนไม่พอปัญหาคือไม่ใช่กทม.ทะเลาะกับสาธารณสุขปัญหาคือมันไม่มีวัคซีนให้เอาไปฉีดเว้ยพวกคุณเล่นไประดมเจ้าหน้าที่มาเริ่มฉีดกันไปฉีดกันมาอ้าววัคซีนหมดพอวัคซีนหมดก็ต้องดึงไว้ถ้าไม่ดึงไว้ก็ต้องมานั่งแย่งวัคซีนกันพอแย่งวัคซีนกันก็เลยเป็นประเด็นเหมือนขัดแย้งนี่ข่าวสดเขาพาดหัวได้ตรงไปตรงมาปัญหาคือฉีดเร็วไ
หตุวัคซีนมาไม่ทันมันไม่ได้มีศึกระหว่างสาธารณสุขและกทม.หรอกศึกมันคือวัคซีนมาไม่ทันฉีดเร็วไปคือจริงๆแล้วถ้าพลเอกประยุทธ์สามารถไปเอาวัคซีนมาได้นะกทม.และสาธารณสุขเขาก็ไม่มีเรื่องที่จะต้องมานั่งมีประเด็นที่เข้าใจกันไม่ถูกต้องคือเวลาการซื้อวัคซีนเนี่ยนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เขาเรียกว่า passive tense ผมจะอ่านให้ฟังนะที่นายกชี้แจงคือแบบคุณเป็น passive ไม่ได้คุณต้อง proactive คุณเป็น passive ไม่ได้คุณต้อง proactive ผมจะให้ดูว่าคำพูดซึ่งนายกเลือกใช้มันมีปัญหาตรงไหนที่นายกแล้วคุณยืนในสภาเนี่ยนะแล้วก็บอกว่าโอ้โหยิ่งไล่ยิ่งสู้อะไรเนี่ยนะโอ้ฟังตรงนี้นะฮะสิ่งที่รัฐบาลบริหารคือวัคซีนคืออันนี้คือนายกนะฮะนายกพูดเมื่อวานนี้สิ่งที่รัฐบาลบริหารคือวัคซีนคือบริหารจำนวนวัคซีนที่เข้ามาไม่ใช่จำนวนวัคซีนยอดใหญ่ที่เข้ามาทั้งหมดเป็นการทยอยเข้ามาเป็นรายเดือนไม่โทษหน่วยงานใดในพื้นที่มีการนัดฉีดวัคซีนอยู่หลายช่องทางเมื่อนัดฉีดมาแล้ววัคซีนมาแค่จำนวนเท่านี้ส่วนที่นัดมาก่อนจะไปต่อได้หรือไม่ก็ไม่ได้วันนี้ก็คุยกันทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายต่างๆก็เข้าใจตรงกันแล้วว่าต่อไปนี้เนี่ยจะต้องนัดวันฉีดให้สอดคล้องกับวัคซีนที่ให้ไปแต่ละงวดสมมุติว่าให้เป็นล้านโดสไม่ได้ให้ทีเดียวล้านโดสต้องให้ทีละ 100,000 200,000 300,000 โดสฉะนั้นเนี่ยที่ให้ไปแต่ละสัปดาห์เนี่ยก็ต้องบริหารใน4สัปดาห์ให้ได้หากระหว่างนี้ไม่พอและรัฐบาลได้มาใหม่รัฐบาลก็เติมให้อีกถ้ารัฐบาลได้มาใหม่คุณทำอย่างกับว่ารัฐบาลเนี่ยนะฮะไม่มีเงินแล้วก็ไม่มีตัวแทนที่จะไปคุยกับบริษัทซึ่งขายวัคซีนได้คือรัฐบาลเป็นเป็ดง่อยนะฮะเป็ดง่อยคือเลมดักมันเป็นศัพท์ทางการเมืองนะมันไม่ใช่คำด่าเดี๋ยวคนจะงงอีกทำไมใช้คำว่าเป็ดง่อยเลมดักศัพท์ทางการเมืองซึ่งมันไม่ได้แปลพูดถึงสถานการณ์เช่นนี้หรอกแต่ว่าผมเอามาเปรียบเปรยคือถ้ารัฐบาลได้มาใหม่เดี๋ยวเติมให้รัฐบาลทำอย่างกับว่าเนี่ยไม่มีเงินที่จะซื้อวัคซีนอีกรัฐบาลทำอย่างกับว่าเนี่ยไปเร่งเจรจาเร่งดีลไปกดดันบริษัทข้ามชาติซึ่งขายวัคซีนให้กับเราเนี่ยในฐานะที่เราเป็นลูกค้าสำคัญเราเป็นประเทศนึงเนี่ยทำอย่างกับว่าคุยกับประเทศอื่นไม่เป็นทำอย่างกับว่าแล้วเมื่อวานนี้ก็มานั่งทนงตนไม่ยอมเข้าร่วมโควัคซ์อีกนะฮะก็เดี๋ยวต้องมานั่งรับเศษส่วนที่เหลือของวัคซีนของสหรัฐของอังกฤษปัญหาคือรัฐบาลอยู่นิ่งเฉยวัคซีนได้มาเมื่อไหร่เดี๋ยวเติมให้ทำไมคุณไม่ไปวิ่งหัวหกก้นขวิดเพื่อเอาวัคซีนมาให้คนไทยได้ฉีดนั่นคือสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยต้องทำนั่นคือสิ่งเดียวที่คนหวังด้วยซ้ำไปและเป็นสิ่งเดียวที่รัฐบาลนี้ทำได้จริงๆส่วนเรื่องอื่นเนี่ยทำอะไรก็ไม่ได้เรื่องมีสักเรื่องก็เรื่องวัคซีนเนี่ยแหละเอาเข้ามาให้มันพอก็จบแล้วก็ไปแค่นั้นพอ